สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซาเลสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำเสียงดีๆก็ได้นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Mushmore Enderman นะครับผมนะนี่นะฮะก็จะเป็นม็อด Endermanนะครับผมนะซึ่งเอนเดอร์แมนเนี่ยมันจะมีแบบหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้นนะครับนะโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนบ้างนะครับมันอาจจะเป็นเอนเดอร์แมนติดปีกก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะอาจจะเป็นเอนเดอร์แมนติดปีกเอนเดอร์แมนแบบเป็นยังไงอ่ะคือก็จินตนาการเอาเองแล้วกันเนาะนะครับฟีก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับต้องมาดูพร้อมๆกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมาก็วันนี้กล่องก็จะเล็กหน่อยนะฮะเพราะว่าของไอเทมเนี่ยมันไม่เยอะนะฮะโอเคฟึบนี่นะครับก็จะมีประมาณ5ตัวได้นะโอเคก็ตามชื่อเลยฮะตัวแรกนะครับLightning Enderman แล้วก็ตัวที่2 Y Enderman ครับ Y หรือ Win แล้วแต่จะอ่านเนาะนะฮะเป็น Enderman ลมนะอันนี้ก็จะเป็น Dark Enderman นะครับ Enderman มืด Enderman สายมืดป่ะ Earth Enderman Ender King อันนี้น่าจะเป็นบอสนะครับโอเคก็วันนี้นะฮะเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์มานะฮะก็คือชุดเกราะเพชรแล้วก็ธนูแล้วก็แอปเปิลทองนะครับถามว่าทำไมต้องเอามาเหรอก็มันเป็นม็อดเกี่ยวกับมอนสเตอร์ไงนะฮะมันเป็นม็อดเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะเราก็ต้องนี่หน่อยต้องเตรียมอุปกรณ์หน่อยนะฮะโอเคมาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยนะฮะก็จะเป็น Lightning Enderman นะครับโอเคมันจะเป็นรูปร่างหน้าตายังไงนะฮะฟึบโอ้เป็นเฮ้ยโอ้เจ็ดเคอุ้ยเอ็นเดอร์แมนโหนี่มันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฆ่าแม่งทีนี้เป็นเอ็นเดอร์แมนสายฟ้านะฮะตัวนี้โหทำไมมันตายยากจังวะโอ้ตายโคตรยากเลยคุณผู้ชมฮะแม่งต้องตีไปกี่ชุดถึงจะตายอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะโอเคไลท์เทนนิ่งเอ็นเดอร์แมนแล้วคือมันจะเป็นตัวสีเหลืองนะฮะตาสีแดงแล้วคือมันจะแบบคือยังไงอะคือถ้าเป็นเอนเดอร์แมนปกตินะฮะคือถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่ไปทำอะไรมันเนี่ยมันก็จะไม่ทำร้ายเรานะครับมันจะไม่ทำร้ายนะแต่ถ้าเราไปสบตามันเนี่ยคือโดนแน่นอนนะ 100% อันนี้คือเราเข้าไปแป๊บเดียวแม่งก็หันมาแล้วฮะหันมาตีเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องสู้ฮะแล้วมันถึกด้วยเนี่ยคือโอ้ยอันตรายมากอะจริงๆเป็นเอนเดอร์แมนที่อันตรายต่อไงวะคือถ้าเรามีบ้านใช่ไหมคือเราเล่น Minecraft เนี่ยเราก็ต้องสร้างบ้านที่มันเป็นไม้บ้างเป็นหินบ้างถ้าจะให้สวยก็เป็นไม้นะฮะเป็นขนแกะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันอันตรายมากเว้ยคือถ้ามีนะคือถ้าเราเจอมันเนี่ยแล้วมันมาตีเราเนี่ยแล้วไฟแม่งไหม้เนี่ยคือจบเลยนะเว้ยคือไหม้บ้านนะฮะโอ้โหนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับโอ้ยแชทเด้งLightning Enderman นะครับก็จะเป็น Enderman แม่งแชทเด้งอยู่แล้วนะฮะเป็น Enderman สายฟ้านะฮะไม่ต้องไปสนใจแชทนะผมลืมปิดเสียงไว้อะแม่งเนี่ยเดี๋ยวปิดเสียงมานึงฮะอะไรเนี่ยเหงาอะไรของมันวะแป๊บนึงแชทกลุ่มฮะสักครู่ขออภัยด้วยโอเคปิดเสียงนะฮะมาต่อครับผมนะโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็น Earth Enderman นะครับเป็น Enderman ธาตุดินอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคฟึบอ๋อทำไมเอ้ยมันธาตุดินสมชื่นใช่ไหมก็ดูตัวเดี๋ยวฮะคือตัวมันจะเป็นสีส้มๆใช่ไหมตัวสีส้มๆหน่อยนะฮะแล้วบนหัวมันเป็นสีเขียวเหมือนหญ้าเหมือนบล็อกหญ้านะฮะเหมือนบล็อกหญ้านะดูดิมันทำอะไรเราฮะดูดิมันจะทำอะไรเราหรือว่าเฉยๆตายยากป่ะเนี่ยตัวเนี้ยเออ
มันถึกจังวะเอนเดอร์แมนพวกนี้ถึกมากเลยนะฮะซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตมากจริงทำไมมันถึกจังวะรู้สึกจะถึกกว่าตัวเมื่อกี้อีกฮะรู้สึกจะถึกกว่าและทันนิ่งเอนเดอร์แมนอีกนะฮะอุ้ยโคตรถึกอ่ะมันจะถึกไปไหนวะดูดิโอตายตายแล้วฮะโอ้โหกว่าจะตายได้ก็นานอยู่นะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสำหรับเอิร์ธเอนเดอร์แมนนะครับแม่งถึกมากอะถึกกว่าเอนเดอร์แมนสายฟ้าตัวเมื่อกี้อีกนะครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นดาร์กเอนเดอร์แมนนะครับผมนะเป็นเอนเดอร์แมนสายมืดนะฮะฟึบโอ้ยแม่งมืดเฮ้ยแม่งมืดสมชื่ออะคือถ้ามันเกิดมาเนี่ยคือมันจะกลายเป็นกลางคืนเลยนะฮะคือดูดิมันจะกลายเป็นกลางคืนให้เราเลยอะแล้วตัวมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตาแดงๆนะโอเคแล้วเวลาตีเราเนี่ยมันก็จะติดสถานะวิทเทอร์นะครับวิทเทอร์3นะก็ถือว่าป่วนได้นะแต่ก็ไม่ถึกนะถึกน้อยกว่า2ตัวเมื่อกี้นะถึกน้อยกว่าเอนเดอร์แมนสายฟ้าแล้วก็เอนเดอร์แมนธาตุดินนะครับหรือว่าเอิร์ธเอนเดอร์แมนนะฮะโอเคอันนี้เอนเดอร์โพลเดี๋ยวเก็บไว้นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับดาร์คเอนเดอร์แมนนะครับโอเคตัวต่อมาครับเป็นวินเอนเดอร์แมนนะฮะเป็นเอนเดอร์แมนธาตุลมนะครับหรือว่าสายลมแล้วแต่จะเรียกเนาะนะครับฟึบโอ้โหตัวแม่งเป็นสีฟ้าเว้ยนะครับดูดิมันจะทำอะไรแล้วบ้างโหตาสีม่วงแน่เกมป่ะเนี่ยบ้าไปแล้วเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยสมชื่อเลยว่ะเฮ้ยสมชื่อแม่งโอ้โหคือมันตีทีเดียวกระเด็นเลยนะฮะสำหรับวินเอนเดอร์แมนของเรานะฮะโอ้แม่งตีโคตรเร็วอ่ะแล้วรู้สึกจะฆ่ายากเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันถึกหรือเปล่านะแต่ถ้าถึกนี่ก็คือน่าจะโหดนะฮะอ๋อโอเคครับไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ฮะสำหรับตัวนี้นะฮะแต่ก็ถ้ามีมันอยู่ก็บันไลนะโอเคมาครับตัวสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นเอนเดอร์คิงนะครับผมนะน่าจะเป็นบอสนะครับถ้าให้ผมเดานะโอเคฟึบนั่นด้วยฮะเป็นบอสจริงๆด้วยนะฮะเป็นบอสเอนเดอร์แมนหัวเป็นสีฟ้าหัวมันโอ้โหเฮ้ยเอาไงวะโอ้นี่คือเราโอ้โหเก็บเดี๋ยวยิงธนูไล่มันก่อนเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะเฮ้ยโหดจังอ่ะเฮ้ยตีมันไม่เข้าเลยนะเว้ยตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวคิวเลือกก่อนเอาไงวะฮะเฮ้ยตีมันไม่เข้าว่ะเฮ้ยมันจะถึกไปไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยสู้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเกมหมดแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอได้เกมหมดแป๊บนึงฮะคือมันสู้ไม่ได้ว่ะทำไมทีอย่างงี้ตีมันเข้าวะไม่เข้าใจเลยอะนะฮะแล้วไอเทมมันก็มีแค่นี้เดี๋ยวยิงอ๋อต้องตีลำตัวป่ะไม่ใช่ตีขาหรือเปล่าลองใหม่ดิเนี่ยทำไมตอนเราไม่เป็นเกมโหมดนะเว้ยเราเป็นเกมโหมดโซนเนี้ยตีไม่เข้าเลยครับเนี่ยตีเหมือนสกิดอะเฮ้ยแต่พอเราเกมหมดปุ๊บคือมันจะตีเข้านะฮะโอ้สู้ไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวลองเกมหมดข้ามดูนะฮะไหนมันอยู่ไหนอ้าวมันอยู่ไหนวะนี่ป่ะอ้าวมันหายไปไหนวะตัวเอนเดอร์แมนตัวใหญ่ๆมันไปไหนวะมันหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวลองเสกตัวใหม่ก็ได้อะเฮ้ยหลอดเลือดมันยังขึ้นอยู่เลยแต่ว่าตัวมันไปไหนวะเนี่ยทำไมทีอย่างนี้มันตีเข้าวะไม่เข้าใจเหมือนกันฮะดูดิตีเข้าแบบก็เข้าอ่ะมันก็คือเข้านะแต่ก็ต้องค่อยๆตีครับหรือเราต้องเป็นเกมโหมดหนึ่งวะเดี๋ยวกินสเตนมานึงน้ำยาสเตน2อ่ะเดี๋ยวลองฆ่าดูฮะดูดิมันจะดรอปอะไรนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดรอปอะไรตายแล้วตายแล้วเป็นไงตายแล้วยืนนิ่งเงี้ยเหรอเอ้าอ๋อนี่ฮะยังอลังการหน่อยเว้ยตายแล้วฟ้าผ่านะคุณผู้ชมฮะเยสอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ใช่ของรางวัลหรืออะไรเอ้ยอีกตัวมันอยู่นี่เหรอโอ้นี่อีกตัวแล้วกันนี่มาฆ่าทิ้งซะดี
เอ้ยเอาให้ตายเอาให้ตายเรียบร้อยฮะคือตอนแรกเนี่ยนึกว่ามอสมันบั๊กนะฮะแต่จริงๆแล้วคือมันเซอร์ไพรส์เว้ยแบบตายแบบยิ่งใหญ่หน่อยเนี่ยนะฮะเป็นการตายที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นบล็อกอะไรไม่รู้ฮะแล้วก็มีดอกไม้อะเหมือนไว้อะไรอะ นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นมอดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็มอดนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.8 นะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ